ี่ยจันเจนนั้นจะทำนายดวงชะตานะคะประจำวันศุกร์ที่21เมษายนให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจำวันศุกร์ที่21เมษายนนะคะบอกได้เลยผู้ที่เกิดวันจันทร์จะมีความหงุดหงิดเล็กน้อยค่ะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้ชีวิตอาจจะหงุดหงิดนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวนะคะมาทำให้เรารู้สึกว่าอากาศร้อนอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแต่โชคยังดีค่ะที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีโชคค่ะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินถ้าคุณทำงานเกี่ยวข้องกับการค้าขายจะประสบความสำเร็จอย่างดีค่ะอย่างไรก็ดีในเรื่องของความรักก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำวันศุกร์ที่21เมษายนนะคะจะมีนะคะเรื่องที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเกี่ยวข้องกับความน้อยอกน้อยใจสิ่งที่ผู้ที่เกิดวันอังคารทำอาจจะดีไม่พอค่ะโดนตำหนิติดเตียนทำให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจในเรื่องการงานและครอบครัวได้ในด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะบอกได้เลยเงินเต็มกระเป๋าแต่ก็สามารถหมดไปอย่างรวดเร็วค่ะเพียงแต่คุณนั้นนะคะอย่าตามใจปากอย่าตามใจความต้องการในตัวคุณให้มากนักด้านความรักคนโสดยังไม่เหมาะที่จะมีคู่ตอนนี้ค่ะเพราะว่าดูเหมือนคุณนั้นยังไม่ลืมคนเก่าหรือความรักนะคะกับคนเก่าคุณยังคาดหวังว่าเขาจะกลับมานั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจำวันศุกร์ที่21เมษายนนะคะจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับการทำงานค่ะการเรียนนะคะการท่องเที่ยวหรือว่ามีการนะคะเดินทางนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นั่นเองค่ะและสำหรับในเรื่องของความการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นยังรับซ้ายจ่ายขวาค่ะการเงินนั้นส่วนใหญ่จะจ่ายไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับของใช้ส่วนตัวและเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถที่จะตัดออกไปได้ด้านความรักนะคะคนที่มีคู่นะคะและคนที่โสดอยู่นะคะความรักนั้นยังดูไม่ค่อยชัดเจนยังมีความรู้สึกว่ากังวลกระวายอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะคะต้องปรับทัศนคติของตัวเองสักนิดนึงค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่21เมษายนนะคะต้องระวังสุขภาพสักนิดนึงโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการภูมิแพ้นะคะการแพ้ต่างๆอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวอาจจะสร้างความหงุดหงิดใจในเรื่องการงานให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสได้ด้านการเงินผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสได้หนี้สินเก่าๆนะคะเงินเก่าๆที่คนยืมไปนั้นกลับคืนมารวมถึงมีโอกาสนะคะได้ทรัพย์สมบัติเก่าเงินนะคะที่ดินเก่าๆที่ควรจะเป็นของเรานั้นก็จะได้ครอบครองนั่นเองค่ะด้านความรักไม่ค่อยเด่นค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันพฤหัสที่มีคู่จะต้องมีโอกาสเสียเงินนะคะให้กับคู่ครองหรือคนรักในวันศุกร์ที่21เมษายนค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่21เมษายนนะคะอาจจะมีความเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งค่ะเกี่ยวกับเนื้องานที่ทำนะคะการประชุมการเอกสารต่างๆไม่ลงตัวมีโอกาสนะคะถูกเลื่อยขาเก้าอี้ค่ะถูกทรยศหักหลังนะคะแบบซึ่งหน้าทำให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นค่อนข้างที่จะปวดหัวด้านการเงินและความรักไม่มีอะไรมากเพียงแต่ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นต้องพยายามใจเย็นๆค่ะด้านการเงินนะคะต้องใจเย็นๆยกตัวอย่างเช่นจะซื้อหาอะไรนะคะก็อาจจะต้องเช็คราคาให้ดีก่อนมีโอกาสถ้าซื้อร้านแรกเลยนะคะจะมีโอกาสที่จะได้ เสียเงินแพงกว่าเรื่องความรักก็ต้องใจเย็นๆถ้ามีเหตุอะไรทะเลาะกันก็ให้ฟังนะคะคำอธิบายจากปากของคนรักของคุณก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจหรือใช้อารมณ์มิฉะนั้นทุกอย่างพังค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่21เมษายนนะคะดวงดีค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ในเรื่องของการงานการเงินนั้นไหลเวียนคล่องตัวดีค่ะโดยเฉพาะการเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำมาค้าขายการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะรวมถึงการเงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะเกี่ยวกับออนไลน์นะคะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายส่วนตัวนั้นนะคะอู้ฟู่พอสมควรค่ะความรักนะคะมีโอกาสที่จะนะคะมีคนมาแอบสารภาพรักมาบอกรักทำให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นยิ้มได้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันศุกร์ที่21เมษายนเหนื่อยอ่ะมันเหมือนกับมีความรู้สึกหงุดหงิดเราต้องทำเพื่อคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าชมเนี่ย
ก็ไม่ได้ชมแต่มาตำหนิเราทำให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เกิดความน้อยอกน้อยใจได้ด้านการเงินใช้เยอะค่ะแต่โชคดีที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะมีเงินเข้ากระเป๋าอยู่เรื่อยๆอาจจะด้วยนะคะความสามารถของตัวคุณก็ดีหรือแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คนโสดมีเสน่ห์เป็นพิเศษค่ะแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระวังนะคะบางทีการพูดจาหรือบางทีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากเกินไปของเรานั้นอาจจะทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดได้ค่ะและนี่คือการทำนายดวงชะตานะคะประจำวันศุกร์ที่21เมษายนให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะ